ดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านวันนี้ก็ขึ้นเวทีในช่วงเย็นเล็กน้อยก็ไม่ได้เย็นเล็กน้อยหรอกครับเกือบจะ6 โมงแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาพูดคุยด้วยเหตุผลทางการเมืองด้วยเหตุผลทางการบริหารจัดการของนายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยผมเห็นแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นไม่น่าด้านพอก็ไม่น่าจะอยู่แล้วล่ะครับแต่คนหน้าด้านด้านได้อายอดอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยแกก็ทนแทกเหงือกอยู่ไปอย่างนี้แหละครับวันนี้7 ปีของการรัฐประหาร7 ปีแห่งความอัปยศของประเทศไทยนะครับมันไม่ใช่ประยุทธ์อัปยศคนเดียวนะครับประยุทธ์บริหารประเทศรัฐประหารเข้ามา7 ปีทำให้คนไทยดูว่าอยู่ไม่เป็นสุขทำไมผมถึงบอกว่า7 ปีแห่งความอัปยศล่ะครับเพราะประยุทธ์จันทร์โอชามันรัฐประหารมา22 พฤษภาคม ปี 2557ถึงวันนี้ก็7 ปีพอดีแต่ช่วงรัฐประหารมานั้นมันไม่ได้อยู่7 ปีหรอกครับมันอยู่แค่5 ปีแล้วก็สืบทอดอำนาจมาใช้กลไกกฎเกณฑ์กติกาเขียนมาเพื่อให้ตัวเองมามีบทบาทและมีอำนาจนี่คือประยุทธ์จันทร์โอชาที่ผมเรียกว่าตู่เงี่ยนหลายเมื่อกี้พี่พิชัยท่านรัฐมนตรีได้บอกไว้ว่าแอบปรึกษาหารือแอบส่งคนก็ไปพบกับผู้นำของรัฐประหารพม่าผมเลยตั้งชื่อว่าไอ้นี่คือตู่เงี่ยนไหลที่บอกว่าเงี่ยนนี่คือเหี้ยนะครับขอโทษที่ใช้คำพูดที่ไม่ดีบวกความกับความอยากก็เลยกลายเป็นตู่เงี่ยนไหลคล้องจองกับที่พม่าที่ก็บอกว่ามินออกหลายนั่นแหละครับในการรัฐประหารวันที่22 พฤษภาคม ปี 2557ผมก็ไม่นึกไม่ขวัญ นะครับว่าวันนั้นผมจะได้เข้าคุกมีการชุมนุมอยู่2 เวทีเวทีกปปส.อยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเขาอยู่กันมานานเหมือนกันเพราะต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไอ้พวกผมนี่ครับนปช.แดงทั้งแผ่นดินคุณจตุพรพรหมพันธุ์คุณณัฐวุฒิไสเกื้อประชุมปรึกษาหารือไปตั้งเวทีที่อักษะให้มันไกลๆกันหน่อยกับเวทีกปปส.เพื่อไม่ต้องการให้2 เวทีนี้ประจันหน้าและมาด่ากันทะเลาะเบาแวงกันนี่อยู่กันอย่างนั้นฝ่ายนี้กปปส.ไล่รัฐบาลเราก็บอกว่าเฮ้ยรัฐบาลนี่มาจากการเลือกตั้งอย่างไรเสียเขายุบสภาแล้วก็ไปเลือกตั้งกันสิวะก็ว่ากันไปตามนั้นในขณะนั้นคนกปปส.มีความคิดแตกแยกมีความคิดแตกต่างกับนปช.นั่นคือในจังหวะนั้นก็มีความขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้แหละครับพอวันที่22เวลาบ่ายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะทหารก็นัดฝ่ายรัฐบาลนัดกลุ่มต่างๆเข้าไปฝ่ายรัฐบาลก็ไปครับในขณะนั้นก็มีตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลก็ไปปรึกษาหารือฝ่ายนปช.ก็มีคุณณัฐวุฒิคุณจตุพรพรหมพันธ์และก็ใครอีกหลายหลายคนไปปรึกษาหารือกันกลุ่มกปปส.ก็มีคุณสุเทพเทือกสุบรรณและก็คณะของเขาและก็มีกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปปรึกษาหารือกันที่กองทัพบกเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยนี่แหละครับเมื่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์มีการยึดเมื่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์มีการยุบสภาเพื่อไปการเลือกตั้งแล้วทำไมไม่ไปสู่การเลือกตั้งเวทีกปปส.น่าจะยุติบทบาททางการเมืองแล้วก็ไปเลือกตั้งถ้าเป็นเช่นนั้นผมว่านปช.ก็น่าจะยกเลิกเวทีแล้วไปสู่การเลือกตั้งให้ประชาชนเขาตัดสินใจแต่มันไม่เช่นนั้นนะครับเวลาประมาณบ่าย 2 กว่าพวกผมก็อยู่บนเวทีหมอเหวงก็อยู่ด้วยคุณมนเกลือมนตรีก็น่าจะอยู่ด้วยวันนั้นและอีกหลายคนประกาศตูมแล้วครับว่าเราจะต่อสู้ต่อต้านการรัฐประหารคุณณัฐวุฒิไสเกื้อถ้าผมจำความได้เคยบอกกับพี่น้องประชาชนที่อักษะเขามีวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ก่อนแล้ววิเคราะห์ไว้แล้วว่าเฮ้ยสงสัยน่าจะมีการรัฐประหาร
ต่เขาเคยบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนที่อยู่อักษะคนเสื้อแดงว่าถ้ามีการรัฐประหารเราจะเดินกันไปข้ามสะพานปิ่นเกล้าไปสู่กรุงเทพมหานครเพื่อต่อต้านการรัฐประหารพี่น้องครับเวลาบ่ายสองกว่าข่าวมาพอดีว่ามีการรัฐประหารแล้วผมก็จับไมค์ขึ้นเวทีบอกถามพี่น้องทันทีว่าจะเดินกันไหมไม่ทันได้ถามครับพี่น้องทหารมาอยู่หลังเวทีเต็มแล้วเสียงพื้นดังตับ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 ผมกลัวเขาจะยิงคนประชาชนก็ลุกฮือกันขึ้นผมก็บอกกับพี่น้องว่าประชาชนทั้งหลายอยู่เฉยเฉยอย่าวิ่งถ้าวิ่งเดี๋ยวทหารมันเข้าใจว่าเฮ้ยพวกนี้มันจะสู้แล้วมันจะยิงเอาไอ้ทหารบ้าพวกนี้ถ้าคนวิ่งมันยิงจริงๆนะครับถ้าเข้ามาสู้เผลอๆมันอาจจะถอยก็ได้เพราะผมเห็นนี่ครับในการสลายการชุมนุมวันที่19พฤษภาคมปี53ไอ้คนมันวิ่งมายิงตาย6ศพในวัดปทุมผมอยู่ในนั้นผมเห็นกับตาที่อักษะก็เช่นเดียวกันผมบอกกับพี่น้องทั้งหลายอย่าวิ่งบางคนก็วิ่งครับตกใจแต่สุดท้ายก็ได้ยินเสียงเราเขาก็ผ่อนคลายทหารก็จับแต่แกนนำไปครับผมก็ไม่นึกไม่ขวัญว่าผมก็ติดคุกก็เหมือนกันไปเจอกับคุกขี้ไก่หนูครับเป็นคุกทหารที่นครชัยศรีอยู่บนเวทีแท้ๆต้องการประชาธิปไตยแท้ๆขึ้นมาพูดจาปราศรัยแท้ๆให้กับพี่น้องประชาชนให้คนผู้มีอำนาจให้คนทั้งแผ่นดินได้รู้ได้เข้าใจว่าฉันก็คนไทยต้องการระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยที่ดีกว่าความเป็นอยู่ที่มันเป็นอย่างนั้นนะครับสุดท้ายพาผมเข้าคุกแล้ว7ปีแห่งความอัปยศนะครับที่พลเอกประยุทธ์ทำเอาไว้ตอนแรกเข้ามารัฐประหารก็บอกว่าอยู่ไม่นานจะสร้างความปลองดองให้กับพี่น้องประชาชนจะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนและก็โทษรัฐบาลเก่าก่อนว่าอยู่ไม่ได้ทำไม่ดีโกงอย่างนั้นโกงอย่างนี้ทำลายประเทศอย่างนั้นทำลายประเทศอย่างนี้แต่สุดท้ายดูสิครับพลเอกประยุทธ์รัฐประหารมา5ปีใช้กลไกกฎเกณฑ์กติกามาสืบทอดอำนาจมา2ปีวันนี้ประเทศไทยถึงขั้นอัปรีกันแล้วหรือยังชิบหายกันไม่พอแล้วหรือยังพี่น้องประชาชนที่เคารพอย่าโกรธผมนะครับผมก็รักประเทศชาติของผมผมก็รักประชาชนที่อยู่ในประเทศนี้ถ้าบ้านเมืองมีการปกครองแบบอัปรีแบบนี้นะครับอัปรีที่เป็นเผด็จการซ่อนรูปไงครับที่ผมว่าอัปรีถ้าปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่ครับนี่ผมยินดีแต่วันนี้ผมบอกว่ามันอัปรีก็เพราะว่าปกครองในระบอบเผด็จการซ่อนรูปอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประยุทธ์มึงจำไว้นี่แหละครับผมเรียกว่าระบบแบบอัปรีจันไรมันพอพูดแล้วมันขึ้นนะครับผมพูดเวทีไหนๆมันขึ้นทุกทีเพราะคนอย่างเราเนี่ยมันไม่ทำไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่มันทำเพื่อประเทศชาติและเพื่อประชาชนถ้าระบบการปกครองมีระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยที่สากลเขายอมรับได้เศรษฐกิจมันต้องขึ้นนะครับดีขึ้นดีขึ้นตลอดเวลาแต่เพราะประยุทธ์รัฐประหารมาไงครับเศรษฐกิจมันถึงตกต่ำเมื่อกี้ผมฟังพี่พิชัยเขาก็บอกชัดเจนที่มันตกต่ำเพราะก็นานาชาติทั่วโลกไม่ให้การยอมรับเมื่อไม่ให้การยอมรับนักลงทุนที่ไหนก็จะมาลงทุนในประเทศที่มันมีกฎหมายที่ไม่มีความยุติธรรมล่ะครับขนาดคนไทยเนี่ยครับมึงยังกดขู่ข่มเหงสิทธิเสรีภาพของคนไทยด้วยกันเองแล้วคนต่างชาติหน้าไหนเขาจะกล้ามาลงทุนนะครับไม่มีแล้วอยู่มา7ปีคนด่ากันทั่วเมืองมีอะไรที่ดีขึ้นบ้างครับไร้น้ำยาในการบริหารประเทศแต่ไอ้หน้านี้มันไร้ยางอายอย่างเต็มที่ประยุทธ์จันทร์โอชามึงจำไว้ทำงานไม่ได้ทำงานไม่เป็นทำงานไม่ดีแก้ปัญหาไม่ได้เละตุ่มเป๊ะทุกเรื่องทุกราวตั้งแต่การเมืองเศรษฐกิจและสังคมบริหารประเทศแบบไร้น้ำยาไปอยู่ได้ครับเพราะเขาผู้นี้มันไร้ยางอายไงครับพี่น้องประชาชนเดือดร้อนยุกยอมยากบางคนเศรษฐกิจไม่ดีขายของไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าแต่ผิดกับประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเป็นโรคซึ้งในอำนาจว่ะไอ้หมอนี่พี่น้องดูดิครับทำไมไม่ซึ้งในอำนาจล่ะ
อยู่มา7ปีมีแต่ความผาสุกมีแต่ความอิ่มเอิบประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกพ้องเท่านั้นแหละครับที่อยู่กันอย่างมีความสุขความเจริญอิ่มหมีพีมันกอบโกยโกงกินแบบที่ไม่มีการตรวจสอบครับเข้ามาเขาบอกว่าเฮ้ยรัฐบาลนู้นโกงเขานี่แหละครับจะเข้ามาปราบโกงพี่น้องไปดูได้นะครับเราค่อยออกมาแฉยังมีเวลาอีกเยอะแยะค่อยมาแฉเป็นวันว่าแต่ละปีในแต่ละเดือนในหน่วยงานไหนบ้างที่มีการโกงครับเดี๋ยวเอามาแฉกันครับแล้วรัฐบาลแบบนี้เหรอครับที่บอกว่าปราบโกงทำไมพลเอกประยุทธ์จึงอยู่ได้ครับมันต้องย้ำมันต้องพูดกันทุกเวทีและทุกวันก็ยังได้เพราะเขาวางแผนไว้ไงครับองค์กรไหนที่เขาตรวจสอบเขาองค์กรใดที่เขาวางแผนไว้ที่ทำให้เขาฟอกขาวได้เขาก็เอาคนของเขาไปอยู่ในองค์กรเหล่านั้นเมื่อไปอยู่ในองค์กรเหล่านั้นเขาทำผิดสิ่งไหนทำผิดอะไรก็ลูกน้องเขาอยู่ครับก็ทุกคดีความก็ตีตกหมดทำให้เสียไม่ให้เสียหายหมดสำหรับคนเหล่านี้จะโกงที่ไหนมันก็บอกว่าพวกเขาขาวบริสุทธิ์ไม่มีการโกงไม่มีการกินรัฐบาลนี้ไม่มีการโกงไม่มีการกินเขาอยู่กันอย่างนี้ครับเขาบอกเขาเข้ามาเพราะคนไทยมีความขัดแย้งแตกแยกเขาจึงต้องเข้ามาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งแตกแยกเหล่านี้ผมบอกว่าความแตกแยกขัดแย้งขัดแตกแยกเนี่ยมันง่ายนิดเดียวครับสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคมนี้และความขัดแย้งแตกแยกจะไม่เกิดขึ้นเลยความสามัคคีจะไม่เกิดขึ้นนะครับตราบใดที่ยังมีความอายุติธรรมอยู่ในประเทศนี้ความแตกแยกมันเกิดขึ้นจากความอายุติธรรมจำไว้ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลต่อไปมันต้องสร้างความสามัคคีแต่ก่อนจะมีความสามัคคีมันต้องให้มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นทุกเสื้อสีผมไม่ได้บอกว่าเสื้อสีแดงถูกไปหมดผมไม่ได้บอกว่าเสื้อสีเหลืองเสื้อสีเขียวหรือเสื้อสีใดจะผิดไปทั้งหมดมันมีถูกมีผิดอยู่ในตัวของมันแต่เราจะทำอย่างไรให้ประเทศนี้อยู่ได้ด้วยหลักการประชาธิปไตยที่มีความคิดต่างที่สวยงามในระบบประชาธิปไตยเหรอครับในระบบประชาธิปไตยเนี่ยความคิดต่างมันเป็นความสวยงามที่สุดแล้วก็เรามาเลือกกันว่าความคิดต่างในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องฝ่ายไหนล่ะมันมีเยอะกว่ากันฝ่ายไหนล่ะมันมีว่ากว่ากันก็ฝ่ายนั้นขึ้นมาสิครับทำดูไปถ้าทำดีเที่ยวหน้าประชาชนเขาเลือกใหม่ก็เขาเลือกเขาสิครับเพราะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องยอมรับเสียงของประชาชนเนี่ยครับถ้าตราบใดไม่ยอมรับเสียงของประชาชนมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยมันก็ต้องไปกันอย่างนั้นนะครับและประยุทธ์จันทร์โอชาถามหน่อยเถิดว่าสิ่งที่คุณบอกมาว่าคนที่เป็นผู้นำจะต้องมีเกียรติคนที่เป็นผู้นำจะต้องมีศักดิ์ศรีคนที่เป็นผู้นำจะต้องเป็นคนดีผมถามประยุทธ์จันทร์โอชาหน่อยว่าศักดิ์ศรีคุณอยู่ตรงไหนในขณะที่คุณไปอยู่ที่เวทีโลกศักดิ์ศรีคุณไม่มีแม้แต่นิดเดียวและคนไทยจะเอาหน้าไปไว้ไหนทุกวันนี้เวลาประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารประเทศคนยากจนขนของไปขายไม่รู้จะอะไรนักหนาแล้วครับแม้แต่หน้ายังขายครับคนไทยขายหน้าเพราะประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีครับเพราะฉะนั้นเวทีไทยไม่ทนก็ต้องรวมพลสามัคคีกันแล้วครับวันนี้เอาสั้นๆด่ากระชับกระชับให้มันรู้มันเห็นแต่เป็นจริงทุกเรื่องราวที่เอามาพูดบนเวทีแห่งนี้ผมบอกหลายครั้งหลายหนแล้วว่าในการพูดบนเวทีแห่งนี้ถ้าเอาความเท็จมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนใครเขาจะมาร่วมไทยไม่ทนกับเราเพราะฉะนั้นอย่างพี่น้องฟังต้องมีสติแล้วก็ช่วยกันคิดเราจะตั้งเวทีกันทุกวันตั้งแต่วันนี้ครบ7ปีรัฐประหารที่พลเอกประยุทธ์เข้ามาทำหน้าที่เป็นวันเกิดของประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้แต่เป็นวันเกิดของประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อ7ปีที่แล้วแต่เป็นความอัปยศของประเทศไทยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับเพราะฉะนั้นเวทีไทยไม่ทนรวมพลทุกเสื้อสีเรามาสามัคคีประชาชนเพื่อไล่คนอัปรีจันไรออกไปเสียจากอำนาจครับประเทศนี้จะได้ดีขึ้น
วันนี้เอากันเท่านี้นะครับไม่รู้จะโดนกี่คดีแล้วครับ10กว่านาทีก็พอแล้วแต่ว่าเวลาพูดไปพูดมานะครับคนนี้มันหน้าด้านจริงๆด้านได้อายอดเป็นคนที่ไร้น้ำยาเป็นคนที่ไร้ยังอายแล้วก็ไม่เคยอายใครทำตัวแหลกเหลวยังไงก็อยู่ได้นี่เป็นความสามารถของนายกรัฐมนตรีไทยที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาที่ทำงานไม่เป็นแต่อยู่ได้มา7ปีต้องตบมือให้สำหรับนายกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ว่าเราคนไทยเมื่อเห็นคนนี้ไร้น้ำยาเมื่อเห็นคนนี้ไร้ค่าไร้ราคาอยู่ไปประเทศจะบาดจนและเสียหายมากไปกว่านี้เชิญเถอะครับพี่น้องประชาชนทุกเชื้อสีมารวมพลกันเวทีแห่งนี้หรือไม่ก็ตะโกนร้องลั่นประยุทธ์ออกไปพร้อมๆกันไม่นานมันออกไปแน่ครับสวัสดีครับ